เรารู้จักกับ Hyperconverse และ Stolless Spaces Select ไปแล้วตอนนี้เรามาดูฮาร์ดแวร์สำเร็จรูปจาก Microsoft Partner กันบ้างนะครับซึ่งจะมีให้เราเลือกเยอะมากและนี่คือชื่อรุ่นตัวอย่างที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาด 2U เรามาลองไล่ดู Configuration ของมันยี่ห้อกันนะครับตัวแรกเป็น Cisco UCS ใช้ Intel Xeon E5 Processor ใช้ดิส 2.5 นิ้วหรือดิส 3.5 นิ้ว Host OS ใช้ Solid State Drive ทำเรท1นะครับเดลใช้2 CPU บน PowerEdge R730XD ใช้ Ethernet Network Adapter ที่รองรับ RDMA จาก Mellanox ความเร็ว 10GB ใช้ SATA SSD 800GB 4ลูกเป็น Caching Device และใช้ฮาร์ดดิสก์ธรรมดาขนาด 4TB 12ลูกเป็น Capacity Device เอกสารขั้นตอนการติดตั้งและคอนฟิกสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Dell นะครับและนี่ก็ของ Fujitsu ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารการติดตั้งและคอนฟิกจากเว็บไซต์ของ Fujitsu ได้เช่นกันนะครับLenovo System X 3650M5 ใช้ E5 CPU RDMA Network Adapter จาก Mellanox ใช้ Solid State Drive เป็น Caching Device และฮาร์ดดิสก์ธรรมดามีหลายออปชันให้เลือกนะครับเอกสารขั้นตอนการติดตั้งและคอนฟิกสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Lenovo เช่นกันนะครับเราลองมาดูรายละเอียดของ Lenovo ในเอกสารกันบ้าง Lenovo ใช้ Network Switch ที่รองรับ Data Center Bridging หรือ DCB เพื่อสร้าง Lossless Ethernet สำหรับ Storage Traffic ขึ้นมาซึ่ง Network Service ที่รองรับ DCB จะช่วย Parse การส่งข้อมูลที่รวดเร็วของ RDMA Network Adapter เมื่อ Buffer ฝั่งผู้รับใกล้เต็มได้การสร้าง Lossless Ethernet ขึ้นมาช่วยลดการ Retransmit Package ของ TCP Protocol ลงได้ทำให้ประสิทธิภาพของ Storage Traffic ระหว่างโหนดสูงขึ้นมากนั่นเองนะครับ Lenovo ใส่ดิส12ลูกด้านหน้าด้านหลังยังมีช่องเหลือจึงใส่ดิสจนเต็ม Solid State Drive 4ลูกทำหน้าที่ Caching Device Hard Disk ธรรมดาทำหน้าที่เป็น Capacity Device นะครับ OS Drive เป็น Solid State Drive 2ลูกทำเลท1ด้านหลังยังมีช่องเหลือจึงใส่ Hard Disk เข้าไปจนเต็มและใช้ RDMA Network Adapter แบบ2พอร์ตจาก Mellanox 1ใบนะครับส่วนการต่อสายก็จะเชื่อมแต่ละพอร์ตของ Mellanox Network Adapter เข้ากับ Network Switch คนละตัวเป็น Redundant Path นะครับมาที่ HPE กันบ้างเป็น HPE Poryon DL 380 Gen 9 2 CPU รหัส Network Adapter ตัวนี้ก็คือชิปเซตจาก Mellanox เช่นกันนะครับใช้ Solid State Drive 1.6TB 4ลูกเป็น Caching Device และใช้ Hard Disk ธรรมดา 6TB 10ลูกเป็น Capacity Device ส่วนคู่มือการติดตั้งและ Config ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ HPE เช่นเดียวกันนะครับ HPE แบ่ง Hyperconverse ของตัวเองเป็น HCI Standard และ HCI Premium ความแตกต่างก็คือ HCI Standard จะไม่ใช้ RDMA Network Adapter ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับ Network Service ที่ไม่รองรับ Data Center Bridging ได้นะครับในขณะที่ HCI Premium จะใช้ RDMA Network Adapter เพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดของ Hyperconverse ออกมานะครับช่องใส่ Hard Drive ถูกใช้งานทุกช่องเหมือนเช่นเคยอย่างไรก็ตาม HPE เลือกใช้ Network Service ที่รองรับ RDMA ซึ่งมีราคาสูงเพียงตัวเดียวและใช้ Network Service ธรรมดาเป็น Backup Network Path นะครับส่วนชุดนี้ก็คือของ Super Micro นะครับเรามาดู Project Kepler 47ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Intel กับ Microsoft กันบ้างนะครับ Kepler 47ใช้ CPU E3 ใช้ SSD 2ลูกเป็น Cache และ Hard Disk ธรรมดา 4TB 4ลูกเป็น Capacity Deviceทำให้แต่ละโนดจะมี raw storage สูงถึง 24TB ซึ่งบางทีอาจมากกว่าระบบ SAN ปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่ด้วยนะครับหน้าตาของ Kepler 47จะเป็นแบบนี้ Kepler 47สูงเท่ากับ Server 2U แต่มีหน้ากว้างและความยาวน้อยกว่าซึ่งสามารถใส่ในกระเป๋าเดินทางวางในช่องที่เก็บสัมภาระด้านบนของเครื่องบินแล้วเดินทางไปเดโมได้เลยนะครับราคาไม่รวมดิสอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าบาท Kepler 47ใช้ Thunderbolt ความเร็ว 20 Gbps เชื่อมระหว่างเครื่องเวลาดูจาก Cluster Manager จะเห็นรายละเอียดของ Thunderbolt แบบนี้นะครับในหัวข้อสุดท้ายเรามาดู Hyperconverse แบบ2โนดสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงกลางหรือสาขาขององค์กรขนาดใหญ่กันบ้างนะครับ Hyperconverse แบบ2โนดสามารถสูญเสีย Physical Server ได้1เครื่องเนื่องจากเป็น True Emuler เราจะใช้ดิสได้ 50% ของ Raw Storage ข้อดีของ Hyperconverse แบบ2โนดก็คือเราไม่ต้องใช้ 10 Gig Network Switch ก็ได้นะครับและนี่คือ Entry to Node จาก Dellเป็นเซิร์ฟเวอร์1 U 2เครื่องรุ่น PowerEdge R630 ทั้งชุดราคาประมาณ 600,000 บาทไม่ใช้ Network Service ใช้ RDMA Network Adapter จาก Mellanox แบบ2พอร์ตต่อตรงแบบ Back to Back ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และใช้ Network Adapter ธรรมดาต่อเข้ากับ Network Switch ขององค์กรให้ Management OS และ VM บน Virtualization Host ไว้ใช้งาน OS Disk ใช้ Solid State Drive เพียงลูกเดียวนะครับ
รูปนี้แสดงการเชื่อมต่อโดยใช้ดักเคเบิลเชื่อมระหว่าง Mellanox RDMA Network Adapter 2เครื่องไม่ต้องใช้ DCB Network Switch สายสีแดงที่เห็นคือดักเคเบิลนั่นเองนะครับส่วนชุดนี้คือ Small 2 Node ทั้งชุดราคาประมาณ 900,000 บาทใช้ Dell PowerEdge R730XD 2เครื่องรีดประสิทธิภาพออกมาได้100,000 IOPS Read Write Capacity Disk 10ลูกให้ Raw Storage ได้มากถึง 120TB ต่อโนดและใช้ Solid State Drive 2ลูกทำเลท1เป็น OS Volume นะครับและใช้สายแดกต่อ Mellanox RDMA Network Adapter แบบ Back to Back ด้วยเช่นกันนะครับหากใช้3โหนดขึ้นไปเราต้องซื้อ Network Switch ด้วยและยิ่งหากเป็น DCB Network Switch ก็จะทำให้ระบบมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับ